เมื่อเราขายของใน Shopee ได้ล่ะเราจะเอาเงินออกมาได้ยังไงเราก็ต้องไปเชื่อมต่อธนาคารของเรากับ Shopee อ่ะค่ะไปที่ Shopee นะมาที่ฉันตรงนี้มุมล่างขวาแล้วก็เลือกไปที่ตั้งค่านะครับเป็นรูปฟันเฟืองมาเลือกที่ข้อมูลบัญชีธนาคารบัตรไปเลือกเพิ่มบัญชีธนาคารค่ะชื่อนามสกุลที่ปรากฏบนบัตรกรอกไปใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะเลือกต่อไปเลยค่ะชื่อนามสกุลตามที่ปรากฏในบัญชีธนาคารใส่ชื่อนามสกุลไปนะเลขที่บัญชีค่ะเลือกธนาคารอันนี้ของใจเป็นออมสินนะคะเลือกต่อไปในหน้านี้เราก็มาตรวจเช็คข้อมูลอีกทีค่ะ Confirm Bank Information ตรงนี้มีชื่อหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลตามที่ปรากฏในบัญชีธนาคารเลขที่บัญชีชื่อธนาคารค่ะสำเร็จเขาจะส่งรหัสยืนยันตัวตนไปแล้วก็ไปที่ข้อความยืนยันตัวตนคอนเฟิร์มตอนนี้ธนาคารออมสินของเราก็ใช้งานได้แล้วนะคะทีนี้ไปเอาเงินออกก่อนไปที่ฉันตรงนี้นะคะมุมล่างขวาแล้วก็ไปเลือกที่ร้านของฉันตรงนี้ค่ะตอนนี้เซลเลอร์บาลานซ์ของเราเงินจากการขายของแตะเข้าไปเราก็เลือกถอนเงินเลยค่ะการถอนเงินน่ะของ Shopee เนี่ยเขาจะถอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติให้เราเลยในวันพฤหัสบดีแล้วก็1สัปดาห์เนี่ยเราสามารถถอนได้กี่ครั้งอ่ะ1หรือ2ครั้งนี่แหละไม่แน่ใจอันเนี้ยจะไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่ถ้าเราถอนมากกว่านั้นน่ะจะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ10บาทเลยนะเลือกถอนเงินยอดถอนแตะไปทั้งหมดเลยเลือกต่อไปค่าธรรมเนียมการถอนเงิน0บาทเพราะว่าอาทิตย์นี้เรายังไม่ได้ถอนเนาะเลือกยืนยันแล้วก็กรอกรหัสไป6หลักเรียบร้อยแล้วค่ะ